สวัสดีครับสวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากเพื่อนคนพันเอ็กนะครับคนที่นิยมสะสมพระเครื่องเล่นหาเรียนรู้วันนี้เราก็มากองกันนะใครที่ไม่ได้ไปวัดไปเวียนเทียนอะไรเนาะก็รักษาสุขภาพกันหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าโควิดมันก็ยังไม่ได้หายไม่ได้จากไปนะครับก็ยังมีคนนะที่ติดเชื้อนะแพร่ระบาดโควิดกันอยู่นะครับบุญก็ต้องทำเนาะแต่ก็ต้องเป็นห่วงตัวเองเป็นห่วงสุขภาพด้วยวันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรดีวันนี้ก็มาคุยเรื่องเนาะปฐมเหตุก็เศรษฐกิจอย่างนี้หลายๆคนก็อยากจะอะไรอยากจะขายใช่ไหมอยากจะขายพระอยากจะขายเหลือเกินใจคอนี่แบบโอ้โหจะขายจะขายแต่ทีนี้ก็ไม่ยอมพัฒนาตัวเองเนี่ยที่เราเป็นห่วงอ่ะเพราะว่าอะไรเราเป็นห่วงว่าขึ้นหนึ่งการถ่ายรูปก็ยังไม่พัฒนา2เวลาถ่ายรูปมาถามก็ยังเอาไว้ในกรอบไม่รู้ว่าทำไมจะต้องเอาไว้ในกรอบเพราะว่าใส่ในกรอบคนเขาดูไม่ได้แล้วอีกอย่างก็คือว่าเอาออกจากกรอบถ่ายรูปมาถ่ายรูปเนี่ยมันจะอะไรไอ้กรอบสแตนเลสน่ะนะใช่ไหมแล้วพอเราให้คำตอบไม่ได้ก็ใช่ไหมคือถึงได้บอกว่ามันไม่มีใครที่จะรักเรา 100% แล้วก็ไม่มีใครที่จะเกลียดเราเหมือนกัน 100% ใช่ไหมคือเขาเรียกว่าอะไรนะคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อใช่ไหมคือไม่ว่าคุณจะทำดีแค่ไหนอ่ะแต่มันก็ยังมีคนที่เกลียดคุณไม่ชอบคุณใช่ไหมก็เรื่องธรรมดาโลกนะครับแกเพราะฉะนั้นอะไรที่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงอะไรที่เบาได้ก็เบาก็คือว่าถ้าเจอคนประเภทนั้นน่ะก็คัดแยกออกไปเลยนะอย่าเอามาให้มันเป็นขยะของชีวิตเรานะเพราะว่าเขาเรียกว่ามนุษย์ท็อกซิตนะมนุษย์พิษนะครับถ้าเพื่อนๆได้เข้าไปดูใน YouTube น่ะนะช่องคนพันเอ็กซ์เนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าจะมีคอมเมนต์ท็อกซิตเยอะแยะมากเลยตอนนี้ผมก็จะค่อยๆไล่ลบแล้วไล่บล็อกมันออกไปเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปวอแวร์คือจะบอกเพื่อนๆว่าช่วงเวลาชีวิตเรามันมีคุณค่านะดีกว่าที่เรานะจะไปทำให้พวกไอ้คนที่มันเกลียดเราไม่ชอบเราอะนะไปอธิบายให้มันเข้าใจชีวิตเราว่าเราตั้งใจที่จะทำให้คุณรู้ให้คุณสามารถที่จะค้นหาความจริงดูพระเป็นเนี่ยนะหรือว่าไปขายที่ไหนยังไงเนี่ยใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นมันเกลียดเรามันเข้ามาโอ้ยอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมก็บล็อกมันไปไม่ต้องเอามันมาไว้นะครับก็คือว่าถ้าชีวิตคุณเนี่ยไม่มีไอ้พวกสวะพวกไอ้เศษมนุษย์อย่างนั้นเข้ามายุ่งชีวิตคุณก็จะมีความสุขนะแต่เมื่อไหร่นะถ้าคุณเปิดรับไอ้พวกขยะเดนมนุษย์อย่างนั้นเข้ามายุ่งในชีวิตคุณนะคุณก็จะมีแต่ความเอื่อมละอาเดือดเนื้อร้อนใจใช่ไหมครับไปอ่านคอมเมนต์แล้วเฮ้ยอะไรวะอยู่ๆก็เข้ามาด่ามาอะไรใช่ไหมเฮ้ยมันก็จะทำให้จิตใจเราเศร้าหมองเพราะฉะนั้นนี่แหละครับวันนี้วันพระใหญ่ใช่ไหมทำใจให้เบิกบานนะแล้วก็มีเวลามานั่งส่องพระแล้วก็ทำกำหนดจิตคือช่วงเวลานั่งดูพระนี่ผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ได้สำรวมนะได้สำรวมแล้วก็ได้รวบรวมจิตนะเพ่งอยู่กับสิ่งที่เราจดจ่อมันก็คล้ายๆกับคณิกสมาธิใช่ไหมครับการมีสมาธิอยู่ชั่วขณะหนึ่งนะเหมือนกับเวลาคุณเขียนหนังสือคุณคัดไทยเนี่ยจิตของคุณก็จะจดจ่อพอเมื่อมีจิตจดจ่อเนี่ยมันก็เกิดการรวมศูนย์เป็นสมาธิใช่ไหมไอ้สมาธิพวกนี้เนี่ยถ้าเราฝึกจนชินใช่ไหมแล้วก็สามารถรักษาสมาธิให้นานขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นคุณูปการในอนาคตที่เราจะสามารถสร้างพลังจิตใช่ไหมเกจิอาจารย์สมัยยุค
ก่อน 2,500 เนี่ยนะจะเป็นเกจิอาจารย์ที่มีสมาธิมีฌานชั้นสูงเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าพิธีพุทธาภิเษกพิธีสร้างวัตถุมงคลเนี่ยท่านก็จะส่งกระแสจิตนะมั้ยส่งกระแสจิตระลึกถึงน่ะนะพลังของจิตท่านเนี่ยแผ่ลงไปนะแผ่ขจรกระจายเหมือนกับที่คลื่นในน้ำเนี่ยที่มันกระจายไปเป็นวงรอบเมื่อแล้วก็เข้าไปอยู่ในวัตถุมงคลนั้นนะครับเมื่อกระแสจิตของเกจิคณาจารย์เข้าไปอยู่ในวัตถุมงคลมันก็ช้าคล้ายๆกับว่าท่านเนี่ยนะได้ฝากเอาพลังวิญญาณของท่านเนี่ยเข้าไปอยู่ในวัตถุมงคลนั้นๆซึ่งไอ้พลังเนี่ยมันมีทั้งพลังคอยปกป้องและพลังคอยคุ้มครองและพลังคอยช่วยส่งเสริมนี่แหละครับมันจึงเป็นที่มาที่ว่าเราจะต้องค้นหาวัตถุมงคลที่ดีนะครับที่มีพุทธคุณถามว่าทำไมทุกวันนี้เนี่ยมันคนเรามันไม่รู้จักพุทธคุณไม่รู้จักไอ้อะไรนะพลังอะไรอย่างนี้เลยก็เพราะว่ามันไม่ได้ใช้พระที่มีพุทธคุณไงครับคือเราเล่นหาพระเครื่องตามโฆษณาซะมากกว่าคนโฆษณาว่ารุ่นนี้แพงรุ่นนี้ดีเราก็เอาตามเขาคือเราเล่นตามอะไรนะมูลค่าโอ้โหเช่าชุดนี้นะโอ้ราคามันจะขึ้นโอ้โหเอาไปก็ไปแขวนตามความเห่อไงเห่อว่าราคามันจะขึ้นก็ขึ้นก็คือจริงๆแล้วแขวนโชว์เพื่อจะขายไงครับใช่ไหมแต่ไอ้พระที่ดีมีพุทธคุณมีฤกษ์งามดีในการสร้างอะไรพวกเนี้ยมีมวลสารที่ดีพิธีกรรมดีอะไรพวกเรากลับมองข้ามเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ค้นคว้าหาข้อมูลไงเราไม่มีความรู้ไม่มีข้อมูลเลยว่าเอ้ยเกจิคณาจารย์ยุคก่อน 2,500 ปีที่โด่งดังเนี่ยมีใครบ้างใช่ไหมครับเราไม่รู้เลยว่าสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมหลวงพ่อเดิมใช่ไหมวัดหนองโพหลวงปู่ทิมวัดช้างให้นะหลวงพ่ออะไรอีกอ่ะที่ดังๆอ่ะเรารู้จักเกจิคณาจารย์ที่ดังๆอะไรยังไงอย่างวัดสุทัศน์นี่ก็ต้องรู้จักสังฆราชแพใช่ไหมสังฆราชแพผมรู้จักสังฆราชแพอย่างเดียวอย่างวัดบวรเนี่ยผมก็รู้จักกับท่านสังฆราชที่เพิ่งมรณภาพไปนี่ใช่ไหมแล้ววัดอะไรอีกวัดเบนนะมีใครไม่รู้จักใช่ไหมเราไม่รู้จักไงแต่ทีเนี้ยเรารู้จักพระดังๆเกจิดังๆก็อะไรที่เขาว่าอินโดจีนเนี่ยที่มาปลุกเสกก็หลวงพ่อจาดหลวงพ่อจงหลวงพ่อคงหลวงพ่ออีอย่างเงี้ยนะแต่พอหลังจาก 2,500 มาเราก็เริ่มมารู้จักอะไร 2,510 กว่าเนี่ยใช่ไหมเราก็รู้จักโอ้ท่านฝึกดูเลยครับท่านไม่ต้องมาให้ผมดูให้หรอกครับท่านก็หาดินไงดินของสุพรรณดินสุพรรณดินอายุกี่ปีล่ะใช่ไหมถ้าท่านอยากจะรู้ว่าพระของท่านกี่ปีท่านก็หามาเทียบก็เหมือนที่ผมบอกอะว่าใบไม้เก่าใบไม้ใหม่เป็นยังไงนะครับใบไม้เก่าคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราใช้แขวนแล้วมีพุทธคุณอันนั้นแหละก็แขวนไปถ้าไม่มีพุทธคุณถอดเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกครับมาให้ผมดูได้ไม่ได้ยังไงใช่ไหมแต่ปัญหาคือว่าท่านต้องเรียนครับคือถ้าท่านไม่เรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินเนื้อชิ้นเนื้อผงอะไรเนี่ยมันก็ต้องหาของมาเปรียบเทียบก่อนการที่จะเรียนรู้นะมันต้องมีตัวสารตั้งต้นถ้าท่านไม่มีสารตั้งต้นไม่มีทางหรอกครับที่ท่านจะเข้าใจว่าต้นแบบมันคืออะไรใช่ไหมครับท่านเอาพระเนื้อดินท่านบอกท่านมีพระเนื้อดินมาแล้วท่านจะรู้ได้ไงว่าพระเนื้อดินองค์ไหนมันเก่ากว่ากันใช่ไหมครับแล้วพระเนื้อดินมันเป็นพระแบบไหนดินผสมผงนะหรือว่าเป็นดินผสมว่านใช่ไหมครับแล้วลักษณะของพระเนื้อดินของท่านเป็นดินแบบไหนดินจังหวัดอะไรท่านก็ต้องไปดู
ใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยการที่มาให้ดูเนี่ยอย่างพอผมให้ดูอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยโอ้โหพระสมเด็จเนี่ยเก่าไหมเก่าอ่ะพอดูว่าเออเก่าแพ้ไหมไม่รู้ก็ไปคิดเอาเองแล้วท่านก็ไปหาท่านก็หาไม่ได้อ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่ง่ายที่สุดก็คือว่าท่านลองหาสิหาดินเก่าๆนะพวกอะไรนะเครื่องกระเบื้องอะไรนะหม้อเห็นไหมหม้อดินเผาโบราณอะไรที่มันเป็นเศษอะไรเนี่ยเห็นไหมมาส่องเทียบดูแล้วท่านก็จะรู้ว่าเนื้อพระดินเก่าเป็นอย่างไรเห็นไหมแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันต้องส่องบ่อยๆจนชินตาพอมันชินตาแล้วท่านก็จะรู้ว่าเนื้อเก่ากับเนื้อใหม่เป็นยังไงแล้วเอ็มง่ายๆก็คือว่าท่านเอาพระใหม่มานั่งดูอ่ะพระใหม่นั่งดูกับกระเบื้องกระถางต้นไม้อ่ะเป็นยังไงเหมือนหรือแตกต่างอ่ะใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆไล่ค่อยๆฝึกคือการฝึกเนี่ยมันต้องฝึกไล่สเต็ปไล่สเต็ปคือจู่ๆเนี่ยพวกท่านชอบเรียนรัดพวกท่านชอบใช้วิธีการแบบอะไรอ่ะแบบสุกเอาเผากินตรงที่ว่าท่านเนี่ยจะเอาไปให้คนที่คุณที่ไม่รู้จักอ่ะช่วยดูมันก็คือการเอาพระไปแห่ใช่ไหมหวังฟุกไปแห่หวังฟุกว่าเออจะเจอคนที่เขาตีราคาให้ใช่ไหมแล้วก็คือประสบการณ์ที่ผมเจอก็คือว่าช่วยดูให้หน่อยช่วยดูให้พอดู1แล้วมาอีก10พอมาอีก10แล้วไม่ซื้ออ่ะเออจะขายก็คือเฮ้ยพระตัวเองยังดูไม่เป็นแต่ตัวเองอยากจะขายให้ได้ราคาใช่ไหมพอขายไม่ได้ราคาอย่างที่ตัวเองตั้งใจก็โมโหใช่ไหมก็เออคือ1เลยอ่ะเลือกที่ตัวเราก่อนดูเป็นซะก่อนนะดูให้เป็นแล้วก็เล่นพระที่ตัวเองรู้อย่างท่านจุกท่านบอกว่ามีพระเนื้อดิน5องค์อยากให้ผมดูเนี่ยพระ5องค์ของท่านท่านดูไม่เป็นท่านไม่รู้ท่านก็ไม่ต้องไปสนใจท่านเอาที่ท่านรู้ท่านดูเป็นแล้วมาคุยกันสิใช่ไหมมันถึงจะสนุกอันนี้คนที่รู้คุยกับคนไม่รู้อย่างเงี้ยมันจะคุยกันรู้เรื่องนะครับใช่ไหมผมพูดภาษาหนึ่งท่านพูดอีกภาษาหนึ่งใช่ไหมทำไมเราไม่เริ่มต้นจากสิ่งที่ท่านรู้และท่านเอามาเผยแพร่เอามาสอนผมล่ะนะใช่ไหมเออถ้ามาสอนผมสิ่งที่ท่านรู้เออถ้าผมรู้ด้วยมันก็จะยิ่งเพิ่มพูนยิ่งสร้างคนที่รู้มากขึ้นคนที่รู้มากมากขึ้นมันก็ทำให้พระของท่านนี้เป็นที่รู้จักใช่ไหมแต่ท่านเอาพระที่ท่านไม่รู้มาเนี่ยแล้วเมื่อไหร่ท่านจะรู้ของจริงและท่านจะเข้าใจว่าการเรียนรู้อ่ะมันมีประโยชน์สำหรับตัวท่านใช่ไหมครับเพราะว่าท่านเอาของมาเหมือนผมอ่ะผมเปิดดูหนังสือพระเออผมก็ได้ความรู้ตามที่คนเขียนในคอลัมน์หนังสือเนี่ยเขาบอกมาว่าเป็นอย่างนี้ผมก็จดจำว่าอ๋อพระนี้สร้างที่นี่ที่นี่อาเกจิอาจารย์เนี่ยผมก็จดจำตรงนี้เนี่ยผมก็เรียนรู้ของผมไปตรงนั้นแต่ผมก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าเนื้อจริงๆของพระหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเรียนรู้ด้วยการลงมือทำครับอย่าเรียนรู้ด้วยการแห่พระเพราะถ้าคุณแห่พระเนี่ยคุณก็จะไม่มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นมา1คุณแค่อะไรแค่อยากจะรู้ใช่ไหมว่าเป็นพระอะไร2คุณแค่อยากจะรู้ใช่ไหมว่ามันเก่าไหมใช่ไหม3คุณก็แค่อยากจะรู้ว่ามันขายได้เท่าไหร่ใช่ไหมคือถ้าเราคิดอยู่กับเรื่องของราคาอย่างนั้นมันจะเป็นอะไรที่กดดันตัวเราเองใช่ไหมเรากดดันว่าโอ้พระเราเนี่ยมันมีราคาเขาซื้อขายเป็นหลักแสนหลักล้านเนี่ยก็เหมือนกับที่อาจารย์โอ๊ตมาคุยเรื่องของพระหลวงปู่เอี่ยมนะรับซื้อ 70,000 80,000แต่ก็ยังมีพวกสัมภเวสีแบบอุ้ยพระขายองค์ละเป็นแสนเป็นล้านพระขายองค์เป็นแสนเป็นล้านก็ถ้าใครเขารับซื้อปุถุองค์เป็นแสนเป็นล้านก็ไม่ขายเขาสิใช่ไหมเออแบบเออผมก็ไม่เข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะไปลบออกเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์
ไอ้คอมเมนต์แบบนี้มันไม่ใช่คอมเมนต์คุณภาพแล้วคนที่เราจะต้องสนทนาด้วยนี่ต้องเป็นคนที่มีความกระหายใคร่อยากเรียนรู้นะครับสตีฟจ็อบก็บอกแล้วอะว่าอะไรจงเป็นคนที่กระหายในการอยากจะรู้นะอยากจะเรียนรู้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าคุณมีความสงสัยใคร่ที่จะเรียนรู้เนี่ยนะคุณก็จะมีเป้าหมายในชีวิตเมื่อเรามีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเราก็พร้อมที่จะ achieve เดินทางไปถึงสิ่งที่รู้จดรู้จำใช่ไหมสิ่งที่ท่านถามผมเนี่ยคือการรู้จดกับรู้จำเท่านั้นนะแต่ถ้าท่านมีของอยู่ในมือเนี่ยนะมีของอยู่ในมือแล้วก็เทียบเรียนรู้ดูทุกวันอย่างเงี้ยนะดูทุกวันอย่างเงี้ยนะท่านก็จะเป็นคนรู้จริงเนี่ยอย่างที่ผมบอกยิ่งกลัวก็ต้องยิ่งส่องยิ่งส่องแล้วเราก็ต้องหาของเปรียบเทียบถ้าท่านไม่รู้ว่าของท่านมันเก่ายังไงท่านก็ต้องหาวัสดุมาเทียบวัสดุที่มันเก่าใช่ไหมครับแล้วท่านบอกโอ่งไม่มีไม่รู้จะไปหาที่ไหนอันนั้นแหละนะอันนั้นแหละคือข้ออ้างคนเราส่วนใหญ่จะมีข้ออ้างนะที่จะทำให้ตัวเองง่ายๆสบายๆคือปัดภาระโดยการที่บอกว่ายกภาระของตัวเองนี้ไปให้ผู้อื่นและถามว่าสิ่งที่ท่านเนี่ยเอาไปให้ใครต่อใครไปแห่เนี่ยถ้าได้รับคำตอบบอกว่าไม่แท้ทั้งที่ว่าเขาก็ไม่ได้เห็นของจริงนะครับผมเรียนให้ทราบว่าการดูพระเนี่ยนะคนส่วนใหญ่เนี่ยทำไมเขาถึงต้องถ่ายรูปให้มันชัดๆใช่ไหมถ่ายรูปให้ชัดๆแล้วทำไมเขาต้องมีกล้องส่องเพราะว่ากล้องเนี่ยนะกับพระเนี่ยกล้องเนี่ยเขาจะต้องมาส่องดูว่ามันมีความเก่าหรือเปล่าเนื้อสูตรไหนที่เราเรียนรู้มาเราจดจำได้ใช่ไหมครับนี่แหละคือความจำเป็นที่จะต้องส่องพอดูโอ้เนื้อความเก่าแบบนี้อย่างเงี้ยเนื้อความเก่าคือเราไม่ต้องไปดูข้างหน้าพระบางคนบอกว่าเห็นหลังก็รู้แล้วว่าพระอะไรใช่ไหมแค่เนี้ยเราดูความเก่าเราดูแค่ด้านหลังเราก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเก่าจริงหรือเปล่าแต่ทีนี้ก็คือว่าเมื่อเก่าจริงแล้วมันก็แท้โดยอัตโนมัติใช่ไหมคุณเคยไปปราสาทหินพิมายหรือปราสาทเมืองต่ำหรือปราสาทอะไรก็แล้วแต่หรือเปล่าหรืออุทยานแห่งชาติโบราณสถานที่อยุธยาที่สุโขทัยอะไรหรือเปล่าคุณเคยเห็นสถาปัตยกรรมใช่ไหมคุณเคยเห็นไอ้แผ่นไอ้หินที่เขาปูพื้นอะไรใช่ไหมใช่ไหมคุณไปวัดพระแก้วคุณเห็นไหมไอ้แผ่นที่เขาปูพื้นน่ะคุณไปวัดโพเนี่ยคุณเห็นไหมอับเฉาที่เรือที่เขาอะไรล่ะคุณดูพวกนั้นน่ะคุณเห็นความเก่าของเขาไหมใช่ไหมถ้าคุณเห็นความเก่าของพวกนั้นคุณก็มาเทียบดูว่าสถาปัตยกรรมนะการสร้างของเขาเนี่ยศิลปะของเขาเป็นอย่างไรมันจะต่อยอดให้คุณมีความสุขในการเรียนรู้เพราะนอกจากว่าคุณจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์คุณจะได้เรียนรู้ศิลปะแล้วคุณจะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆนะคุณจะได้มีเรื่องไปเล่าใช่ไหมก็อย่างที่บอกว่าเอ๊ะทำไมชื่อจริงของกรุงเทพเนี่ยนะชื่อเต็มๆของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีกี่คนที่จำได้บ้างใช่ไหมครับยังมันเป็นอาชีพผมอะที่ผมจะต้องคุยกับลูกทัวร์ผมก็จะต้องมาจับกลุ่มลูกทัวร์เนี่ยก็คือเราก็คิดสูตรคิดโมเดลขึ้นมาว่านำเสนอยังไงเราก็เอามือให้ลูกทัวร์เนี่ยเอามือมาล้อมวงกันแล้วก็นับกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรวิปานอวตารสถิตสักกทิตยวิษณุกรรมประสิทธิ์อย่างเงี้ยคือนี่แหละมันเป็นการเฮ้ยเราได้รู้ไงพอเราได้รู้เราก็มีความภูมิใจที่จะนำเสนอในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้ก็เช่นเดียวกันกับการดูพระเป็นเมื่อเพื่อนดูพระเป็นใช่ไหมเพื่อนก็จะมีความสุขนะในการที่ได้เผยแพร่ใช่ไหมได้นำให้คนอื่นได้แนะนำวิธีการเรียนรู้ของเพื่อนๆไปว่าเฮ้ยวิธีการดูเนี่ยเราต้องเริ่มจากอะไรอะไรยังไงใช่ไหม
แต่การเรียนรู้โดยการที่เอาพระไปตามไปถามคนอื่นไปแห่เนี่ยคุณไม่มีทางเป็นหรอกเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เห็นของจริงนะการเห็นของจริงเท่านั้นแหละครับมันถึงจะทำให้มั่นใจ 100% ภาพถ่ายเนี่ยมันบอกได้แค่ 70% ว่าหลวงพ่อเหมือนหลวงพ่อคล้ายเนี่ยอย่างถ้าเนี่ยพระชุดนี้เนี่ยคุณดูออกใช่ไหมว่าเป็นพระที่สร้างหลัง 2,500 ใช่ไหมเพราะรูปแบบของเขาเนี่ยนะเป็นพระที่ผ่านเครื่องมือใช่ไหมแล้วยิ่งปุ๊บพอมาองค์นี้ปุ๊บมีด้านหลังอย่างเงี้ยคุณก็จะรู้เลยว่าอ๋อนี่เขามีตาปั๊มอย่างเงี้ยประทับนี่ก็คือพระพุทธบาทนะพระสมเด็จที่สร้างในจังหวัดพระพุทธบาทสระบุรี2519อย่างเงี้ยคุณดูลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ละคุณก็จะรู้แล้วใช่ไหมว่าอ๋อลักษณะของพระที่สร้างหลังปี2500เป็นอย่างนี้แล้วถ้าคุณมาเห็นอย่างเงี้ยคุณก็จะรู้แล้วว่าเนื้อแบบไหนเก่ากว่ากันใช่ไหมเนื้อแบบไหนเก่ากว่ากันแล้วพอคุณมาไล่ดูแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยคุณมาไล่ดูใช่ไหมคุณก็จะสำเร็จและทีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเล่นที่รู้ดูที่เป็นนะชอบแบบไหนก็ค่อยๆเรียนรู้ตรงนั้นนะครับที่สำคัญก็คือว่าคุณต้องหาต้นแบบอย่างพระเนื้อดินเนี่ยคุณต้องหาเนื้อแบบที่แบบถูกๆง่ายๆเลยก็คือหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงนะเอาเป็นองค์ต้นแบบในการที่จะเรียนรู้นะครับโอเควันนี้คงยังไม่ต้องอะไรหรอกวันนี้คือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยผมได้ตัวอย่างมาน่าสนใจอยู่อย่างนึงเนี่ยเก็บหล่นละนี่เป็นพระเกศบัวตูมอีกแบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นละเกศบัวตูมนี้นะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเกศบัวตูมมันจะลักษณะไม่เหมือนแบบเนี้ยไอ้นี่เกศบัวตูมนี่ลักษณะมันจะคล้ายๆเป็นชดาใช่ไหมเนื้อหาของเขาเนี่ยผมกำลังมาไล่เทียบอยู่ว่าเนื้อหาเนี่ยเขาอยู่ในโซนนี้นะหรือว่าจะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในโซนของหลังตราแผ่นดินนะครับนี่ผมกำลังไล่เทียบอยู่เดี๋ยวเทียบได้ยังไงแล้วก็จะมาทำคลิปโดยใช้กล้อง 1000x ขยายดูอีกทีนึงนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าวันนี้วันพระทำจิตใจให้เบิกบานคืนนี้สวดมนต์ไหว้พระอาราธนาขอพรพระให้ช่วยปกปักคุ้มครองแล้วก็ให้พลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับช่วยดลบันดาลให้เพื่อนๆทั้งหลายเนี่ยจงประสบแต่ความสุขสำเร็จรวยรวยรวยนะครับสาธุสวัสดีครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกันซับสไครป์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ